This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างแล้วอะสิ่งที่ซื้อไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์ครับและชุดประสบการณ์ที่มันต้องไม่เหมือนใครต้องพิเศษกว่าใครหรือต้องแบบแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมกว่าใครอะถ้าเขาสามารถซื้อได้เขาจะซื้อแล้วมันมีสถิติน่าสนใจคืออย่างไอ้ทัวร์ที่เป็นการผจญภัยของเศรษฐีเนี่ยมูลค่าการตลาดมันนะครับเฮียโวลูมของมันเนี่ยประมาณสักช่วงปี2022 11ล้านล้านบาทแต่ปีเนี้ย2023ยังไม่ทันจะพ้นช่วงปลายปีมาเลยมันไปแล้วอ่ะประมาณ35ล้านล้านก็คือ1ล้านล้านเหรียญนะสวัสดีครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับเราสองคนนำทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับริชาร์ดครับครับวันนี้เราได้ยินข่าวค่อนข้างหนาหูเลยเรื่องเกี่ยวกับกรณีของมหาเศรษฐีนะครับรวมหมด5คนด้วยกันที่ลงไปเที่ยวใต้ทะเลเพื่อที่อยากไปดูซากเรือไททานิคครับประเด็นก็คือน่าสนใจมากครับว่าพวกเราอาจจะไม่เคยรวยมั้งเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักสำรวจเนี่ยของคนรวยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติป่ะครับจริงๆจะบอกเลยว่านักสำรวจเนี่ยคือพอเวลาคนเราเนาะสำเร็จแล้วมีเงินแล้วมีทองแล้วมีบ้านมีรถสปอร์ตมีอะไรคือทุกอย่างอะซื้อได้ด้วยเงินหมดแล้วสิ่งที่เขาอยากได้ไม่สุดคือ experience หรือชุดประสบการณ์ที่แบบมันหาที่ไหนไม่ได้ที่ใครไม่สามารถทำได้แต่เขาทำได้เพราะว่าเขาอยากจะไปตามแพชชั่นของตัวเองนะฮะทีนี้มาตรงนี้ก่อนบางคนก็บอกว่าเรือไททานิคนี่นะเราได้ยินว่าก็จมก้นบึ้งมหาสมุทรมาประมาณสัก120ปีแล้วเนาะใช่ครับทีนี้ก็งงว่าเอ๊ะแล้วการที่ลงไปมันมีเสน่ห์อะไรเหรอเพราะว่าคงไม่ใช่คนแรกเนาะเขาบอกว่าผู้กำกับหนังก็คือแคเมรอนนะครับที่สร้างเรือไททานิคก็ลงไปประมาณ30คนเสน่ห์ของมันคืออะไรครับทำไมเศรษฐีก็บอกว่ายอมจ่ายเงินเพื่อที่จะต้องลงไปดูสร้างไททานิคต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วด้วยอิทธิพลของภาพยนตร์นี่แหละของที่เจมส์แคเมรอนเขากำกับก็คือไททานิคปี1997แล้วพอมันมีสตอรี่ที่เกิดขึ้นน่ะเรือลำนี้นอกจากจะหรูหราที่สุดในโลกในยุคเมื่อประมาณ100กว่าปี มีชนชั้นสูงมีเรื่องของสตอรี่ต่างๆที่ทั้งเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งมันกลายเป็นว่าเรือลำนี้ครับเฮียมันเหมือนเป็นพงศาวดารของโลกโอ้สำหรับคนที่เขาลงไปเขาไม่ได้แค่อยากไปดูซากเหล็กที่กำลังถูกสนิมกัดกินแต่มันคือการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของมนุษยชาติเอาไว้และมันมีเรื่องเล่าของสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแยะมากมายแต่ถ้าให้มองก็คือให้เฮียเปรียบเทียบว่าทำไมเราต้องไปดูซากปรักหักพังที่อยุธยาอ๋อโอเคเข้าใจมันคือhistory ย้อนรอยกับเป็นตำนานใช่ไปดูตำนานใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนไปไททานิคกันครับแต่ว่าคนคงจะไปกันไม่ได้เยอะเพราะการลงไปเนี่ยใช้เงินเยอะใช่ต้องใช้ยาน submersive นะเขาเรียกงี้นะใช่ฮะในการที่จะลงไปอยากให้เล่าให้ฟังนี้ครับว่าเจ้ายานลำนี้มันพิเศษอย่างไรถึงได้สามารถที่จะเรียกเงินราคาแพงให้กับเศรษฐีได้ต้องบอกงี้ว่ายานลำนี้ที่ชื่อว่าไททันเนาะที่เพิ่งมีอุบัติเหตุเกิดไปเนี่ยมันเป็นยานสำรวจใต้น้ำซึ่งโอเคพอมันเป็นยานสำรวจใต้น้ำเนี่ยมันจะต่างกับซับมารีนที่เรารู้จักเหมือนที่เขาใช้ในกองทัพไอ้ความลึกที่โดยเฉลี่ยนะเรือดำน้ำที่ใช้ในกองทัพอะไรเต็มที่ลงไปได้ประมาณสัก300เมตรก็เต็มกลืนละแต่ว่ายานพวกนี้ครับที่เป็นยานสำรวจน้ำลึกเนี่ยมันลงไปได้มากถึง 3,000 ถึง 4,000 เมตรเหตุผลก็คือว่าเกือบ4กิโลงั้นเหรอใช่ oh. เกือบ4กิโลใต้มหาสมุทรอันนี้ไม่นับในกรณีที่เจมส์คาเมรอนไปที่ล่องลึกมาเรน่านะอันนั้นมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับแคปซูลแต่นี่มันเป็นยานที่มันไปได้หลายคนเพราะบอกงี้ว่าด้วย1โครงสร้างของเขาก็แล้วกันมันมีความแข็งแรงมันทำจากวัสดุที่มีการทนแรงกดดันสูงทนในเรื่องของแรงดันน้ำและสามารถที่จะเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำได้อย่างมีอิสระฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ยานพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเรียกค่าตั๋วแพงๆได้ปกติถ้าใครจะไปนะคุณผู้ชมคุณเฮียวิทย์มันจะต้องเป็นนักวิจัยใช่ไหม uh-huh. นักวิจัยใต้สมุทรเป็นนักวิทยาศาสตร์ถึงจะได้มีสิทธิ์ลงไปที่ความลึกระดับนั้นทุกวันนี้มันมีทัวร์มันมีบริษัทที่เขาพาไปเที่ยวแบบนี้แค่คุณมีเงินโอเคก็ไปได้แล้วไม่ต้องมีคุณสมบัติอื่นเช่นไม่ต้องเป็นนักนักสำรวจนักสำรวจมหาไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องแล้วครับสนนราคาเท่าไหร่ครับในรายการเราเศรษฐกิจเนาะเงินค่าลงเท่าไหร่ต่อคนอ่ะถ้าอย่างของไททันเนี่ยของบริษัทโอเชียนเกตนะ 250,000 เหรียญ 250,000 เหรียญตีเป็นเงินบาทประมาณ8ล้าน7วางมัดจำก่อน3ล้านโอ้โหต่อเที่ยวแล้วเป็นแพ็คเกจ8วัน8วันนี่คือตั้งแต่เดินทางออกจากฝั่งไปยังจุดที่เรือไททานิคจมดูแลบริการอาหารเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นจนกระทั่ง
กลับเข้าฝั่งแล้วก็ส่งตัวเองกลับประเทศครบสมบูรณ์เลยใช่ดังนั้นเถอะแต่ว่าเชื่อว่าการเดินทางไปสำรวจแบบนี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวเพราะหลายคนพูดว่าพื้นที่บนพื้นโลกใต้สมุทรอาจจะเคยไปมาละแต่จุดหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้ไปกันอวกาศเขามีไหมขายประสบการณ์ให้เศรษฐีไปอวกาศริชาร์ดแบรนสันไง Virgin Galactic ไงที่ก่อนหน้านี้เขาเริ่มเปิดขายแล้วนะสำหรับแพ็กเกจทัวร์อวกาศไปแป๊บเดียวจริงๆเฮียคือขึ้นไปจากพื้นโลก90นาทีขึ้นไปประมาณ100กว่ากิโลเพื่อที่จะไปสัมผัสขอบโลกจุดที่ชั้นสตราโตสเฟียร์กับอวกาศเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่านี่คือสุดขอบของแรงดึงดูดโลกแล้วเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ไร้น้ำหนักอยู่แป๊บนึงก่อนที่จะร่อนลงกลับมาซึ่งเขาเรียกว่าโปรเจกต์กาแล็กติก01ถามเลยแล้วกันว่าเฮียคิดว่าขึ้นไปแค่90นาทีเนี่ยค่าตั๋วเท่าไหร่อ๋อน่าจะแพงกว่าเมื่อกี้มัน $250,000 ใช่ไหมครับฮะ$300,000มั้ง250,000-400,000โอ้ก็ประมาณพอๆกันเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าแพ็กเกจเนี้ยมันแค่90นาทีไงเฮียกับการที่ไปดูเรือดำน้ำไปดูซากไททานิคมันคือ8วันแต่เนี้ยคือแบบคุณจ่ายค่าตั๋วปึ้งไปเลยปึ๊ดขึ้นแล้วก็ลงแต่ความน่าสนใจคือว่าต่อให้มันแพงขนาดไหนนะเฮียเขาบอกว่ามีคนจองทัวร์ของ Virgin เนี่ย800คนมาแล้วมหาเศรษฐีทั่วโลกที่สำคัญคือมันมีตัวเลขที่น่าสนใจต้องบอกงี้ต่อให้มันแพงต่อให้มันเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนับก่อนเกิน8โน้ตไหมอ่ะไม่เกิน คืออย่างนี้ครับคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนาะเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างแล้วอะสิ่งที่ซื้อไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์และชุดประสบการณ์ที่มันต้องไม่เหมือนใครต้องพิเศษกว่าใครหรือต้องแบบแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมกว่าใครอะถ้าเขาสามารถซื้อได้เขาจะซื้อแล้วมันมีสถิติน่าสนใจคืออย่างแกรนวิลล์รีเสิร์ชเนี่ยเขาเก็บข้อมูลว่าไอ้ทัวร์ที่เป็นการผจญภัยของเศรษฐีเนี่ยมูลค่าการตลาดมันนะครับเฮียโวลูมของมันเนี่ยประมาณสักช่วงปี2022 11ล้านล้านบาทแต่ปีเนี้ย2023ยังไม่ทันจะพ้นเดือนช่วงปลายปีมาเลยมันไปแล้วอ่ะประมาณ35ล้านล้านก็คือ1ล้านล้านเหรียญน่ะ GDP ไทย17ล้านล้านบาทครับอันนี้35คือประมาณ2เท่าของขนาดเศรษฐกิจไทยนี่คือการท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์ตรีมสำหรับคนรวยคนที่มีเงินน่ะมูลค่าของมันขนาดนะครับพูดถึงการท่องอวกาศต้องบอกว่าแต่เดิมมันจะได้ยิน NASA นะก็มีความหมายว่าคนที่จะขึ้นไปต้องผ่านการทดสอบของ NASA แต่การไปทัวร์อวกาศที่บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีหลายบริษัทที่สร้างบริษัทที่จะทำยานอวกาศแล้วก็พาคนขึ้นไปบนอวกาศเห็นบอกเศรษฐีหลายหลายคนทำก็เจฟเฟซอสเนาะก็คือAmazon ใช่เขาก็มีBlue Originนะฮะอีรอนมัสอย่างเงี้ยครับก็มีSpaceX ซึ่งใช้คำว่า SpaceX Starship แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะริชาร์ดแบรนสันก็คือเนี่ยแหละ Virgin Galactic แข่งกันแล้วไม่ได้แข่งกันดั้มราคาด้วยนะคือราคามันไม่ได้ถูกบางเจ้าอย่างเงี้ยอย่าง Blue Origin เนี่ยมีมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นน่ะเขาจองตั๋วเที่ยวแรกประมาณ28ล้านเหรียญเหมาทั้งลำเลยล้านเหรียญใช่ตีเป็นเงินไทยประมาณ900กว่าล้านบาทสำหรับเที่ยวบินเดียวขึ้นไปเพื่อที่จะไปเห็นเห็นชั้นบรรยากาศโลกอ่ะแล้วก็บินกลับลงมาหรืออย่างของอีรอนมัสก์นี่ครับ Starship เนี่ยเขาบอกว่าไปโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยโอ้โหแลนดิ้งเกือบเฉียดพื้นผิวสูงจากพื้นผิวของดาวบริวารของเราเพียงแค่200กิโลเมตรแล้วก็บินกลับโลกโอ้โหแต่ว่าของอีรอนมัสก์นี่คือแบบไปหลายวันนะแต่ว่าก็ถือว่าแบบมันเห็นทั้งโลกเห็นทั้งดวงจันทร์ซึ่งกลายเป็นโปรเจกต์ที่แบบการท่องเที่ยวอวกาศไม่ใช่แค่จะต้องไปกับหน่วยงานของ NASA จาซ่าคุณเป็นคนปกติคุณก็สามารถที่จะไปได้แล้วแต่คุณต้องรวยโอ้โหรวยมากๆปกติได้ต้องรวย exclusive แต่ก่อนไม่เข้าใจ exclusive คือตัดคนอื่นออกไปมีเฉพาะกลุ่มคนไม่กี่คนก็ไม่เหมือน inclusive นะฮะ inclusive คือรวมคนอื่นเข้ามาให้ทุกคนมีโอกาสแต่อันนี้คือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่คัดสรรมาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางไปได้ใช่นะครับทีนี้ถามว่าเรื่องของตัวนี้ในแง่ของตัวเศรษฐกิจเรื่องของนิยมเรื่องที่เราคุยกันอยู่มันกำลังจะบอกอะไรแล้วครับมันกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้ครับธุรกิจอ่ะมันเลือกผู้บริโภคมากขึ้นมันมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มคนนี้มันมีความนิชมากขึ้นหรือมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเราทำธุรกิจอะไรแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าตลาดตรงนั้นมันมีเงินเราสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ทำธุรกิจเพื่อสอดรับกับความต้องการของดีมานด์ตลาดได้ผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันอยู่ในอากาศเนาะมันลอยอยู่ในอากาศนี่แหละอยู่ที่ว่าโอกาสนั้นใครจะสามารถไขว่คว้ามาได้ที่สำคัญคือเมื่อทำงานกับเหล่าบรรดามหาเศรษฐีก็แล้วกันความพรีวิเลจความพรีเมียมความลักชัวรี่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายแบบที่ถ้าหากเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยถ้าฉันจ่ายแล้วอ่ะ
มันไม่มีใครเหมือนฉันได้อะฉันยอมเท่าไหร่ก็ยอมแพงแค่ไหนก็ยอมเพื่อครั้งนึงในชีวิตก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปอ่ะเขาได้ทำแล้วเขาได้จ่ายแล้วเขาได้ใช้เขาได้มีชีวิตที่แบบไม่เหมือนใครแล้วนี่คืออินเนอร์ของคนที่เขาแบบรวยจริงๆคือ exclusive ต้องบอกนะครับว่าหลายท่านจะเคยตั้งคำถามนะครับว่าแล้วที่ผ่านมาเรามีมนุษย์อวกาศนะฮะจากองค์กรอวกาศโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น NASA ก็ดี Roscosmos ของสหภาพโซเวียตแล้วก็รัสเซียในปัจจุบันเนี่ยไปเท่าไหร่น่าสนใจมากครับริชาร์ดครับทั้งหมดตลอดประวัติศาสตร์เลยจบสงครามโลกครั้งที่2มีแค่600คนเท่านั้นนะฮะแต่ยังถือว่าเยอะนะเฮียเพราะว่า600คนเนี่ยเมื่อเทียบกับความที่เราอะออกไปอวกาศมันไปง่ายกว่านะถ้าเทียบกับเราจะต้องดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มีความลึกแบบ 3-4,000 เมตรมีคนเคยลงไปที่ร่องลึกมาเรียนาซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกเนี่ยประมาณ11เกือบ12กิโลเมตรไม่เกิน4คนเพราะอะไรเพราะว่า1คือมันมีอุปสรรคเรื่องของแรงดันน้ำ2ก็คือว่าค่าใช้จ่ายอะต่อคนนะมันแทบจะไม่ได้ต่างเลยกับการที่คุณบินขึ้นไปที่อวกาศฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราบางทีมันอาจจะเดินทางยากกว่าแต่แรกก็คือมหาสมุทรเรานี่เองแหละนะครับความเอ็กซ์คลูซีฟบางทีก็สามารถที่จะเทิร์นออกมากลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องเล่านิดนะครับว่าในปัจจุบันหลายคนจะตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมพวกนี้ประเทศไทยสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างน่าสนใจนะครับอย่างที่เรื่องของคนที่ออกไปอวกาศ600คนใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ทั่วๆไปตามสถานีอวกาศมีทั้งหมดมีประมาณ90คนนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าอาหารที่เขากินเป็นอาหารจากประเทศไทยโอ้ นะครับต้องยอมรับว่าบ้านเราเองก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะครับในการที่จะส่งอาหารไปบนอวกาศด้วยแล้วก็ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานด้านอวกาศของโลกนะครับว่ามีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะส่งไปยังอวกาศเพราะว่าคนที่ไปอวกาศถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้จำนวนอาจจะไม่กี่วันนะฮะแต่ถ้าสมมติคนเดินทางไปเช่นดาวอังคารไป6เดือนกับ6เดือนห้ามป่วยนะครับอาหารต้องไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่บ้านเราเองก็น่าจะสามารถต่อยอดได้ด้วยใช่ครับนะครับประสบการณ์ที่ว่าถึงนี้เนี่ยอนาคตของมันจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ชาร์ดครับมันน่าจะมีราคาที่ถูกลงมากกว่าปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีที่เรามีการพัฒนาดีขึ้นคนชนชั้นกลางแต่ผมอาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่าแบบ10 20ปีนี้หรอกมันอาจจะไกลกว่านี้สัก50ปีข้างหน้าเราอาจจะมีทัวร์ไปดูดวงจันทร์ก็ได้ทัวร์สถานีอวกาศนานาชาติก็ได้ในวันที่เทคโนโลยีมันราคาถูกเหมือนเราอะครับเฮียย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอะการจะขึ้นเครื่องบินได้อะโอ้โหพูดได้ดีมากคุณต้องรวยมากวันหนึ่งต้องเป็นแบบโคตรรวยอะไปมาก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถูกต้องเมื่อเทคโนโลยีมันถูกลงการเข้าถึงมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่อันที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยต้องบอกอีกครับว่ามันจะมีสิ่งที่ควบคู่มากับการเดินทางผจญภัยแบบเสี่ยงๆแบบนี้ก็คือเรื่องของการทำกรมการประกันภัยอ๋อเชื่อไหมเขารับเขารับประกันไหมรับรับด้วยเหรอรับรับคือต้องบอกอีกว่าพอเราใช้ชีวิตแบบโคตรเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ครับเราก็ต้องแบ็กอัพความเสี่ยงตัวเองเอาไว้เนาะมันมีข้อมูลมาจากเว็บไซต์อย่าง speedmarch.com ที่เขาเก็บรวบรวมเรื่องของกรมธรรม์สำหรับคนที่ต้องการไปท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่มีความพิเศษแบบนี้เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วมูลค่าเนี่ยมันแค่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ปีเดียวมันกระโดดไปที่ 40% ของคนทำกรมธรรม์รูปแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอเคไปเที่ยวไปสุดเบี่ยงกับกิจกรรมแต่ว่าอย่างน้อยถ้าหากว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมีอุบัติเหตุเขาต้องมีหลักประกันในการที่จะช่วยเหลือเขาหรือถ้าเขาเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบเหมือนการดูแลหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างคนที่ไปเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยนอกจากที่คุณจะต้องไปขออนุญาตกับรัฐบาลเนปาลแล้วว่าคุณจะต้องทำประกันด้วยประกันในที่นี้คือถ้าหากว่าคุณบาดเจ็บถ้ายังไม่ได้ขึ้นไปที่แบบซับมิดนะหรืออยู่ที่แบบเบสแคมป์อะไรเงี้ยคุณต้องมีฮอมารับแล้วก็ลงไปเลยโอ้ทุกอย่างมันคือเงินทุกอย่างมันคือประกันความเสี่ยงใช่เป็นการประกันความเสี่ยงตัวเองคือว่าอุตสาหกรรมนี้ยิ่งวันยิ่งเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งรอบข้างของอุตสาหกรรมนี้เรื่องของประกันนี่น่าสนใจมากเรื่องของอาหารแล้วก็อีกหลายเรื่องก็กำลังเติบโตขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะยังฟังแล้วห่างไกลสำหรับคนทั่วๆไปนะครับเพราะว่าริชาร์ดเป็นไม่ใช่ริชาร์ดแบรนสันนะไม่ใช่ครับ อาจจะยังตอนนี้ยังไม่ขยายตัวแต่การศึกษาไว้ก่อนเพื่อว่าอนาคตเราอาจจะกลายเป็นบุคคลที่ขึ้นไปอวกาศลงไปใต้น้ำหรือทำอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องก็ได้ใช่ครับนะนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับจากเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.